สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมไอเดียคุงกับเกมเฟชชั่นออเดอร์กันกับไอเดียของเคียวอีกแล้วนี่ไอเดียของคุณเธอเลยวันนี้ผมจะมาพาผ่านสอนมาเล่นผ่านให้ดูนะครับผมอันนะครับผมกับบท 1.5 กับเควสที่เมื่อกี้ยังหรือว่าอีซี่ถัดมาจะเข้าสู่บทของ normal กันนะครับผมหรือเปล่าผมคิดว่ามันคือ normal ในของผมเองนะตัวที่เราจะเอามานะครับผมจะเอาตัวของผมเองนั่นไงเจอไอเดียคุงละไว้เลยตั้งไว้เท่าหลังเปลี่ยนช่วงนี้ต้องมันเข้าสู่ช่วง 1.5 ต้องอัดจริงจังเล็กน้อยนะครับเพราะแต่ละตัวมันจะดุพอสมควรแต่เราก็ยังเอา2ดาวสุดเทพของเราไปมันมีประโยชน์สูงทุกท่านควรอัพเก็บไว้ในครั้งแล้วก็ CE อมตะ3เทิร์น3พิษอยู่ไหนวะเดี๋ยวเก็บได้มากมายนะหืมอมตะ3ฮิตเจอตบหิดท้ายด้วยพี่หมาคูฮูลินเวล7ที่ยังไม่เคยเต็ม70ทีสุดท้ายด้วยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด CE นี่ทั้งนั้นอะไรก็ได้ครับผมตามที่คุณชอบตรงกลางนี่อะไรก็ได้เลยเอาเป็นตัวไหนดีตัวนี้ก็ดีกันนะดีไหมกันนะแล้วกันเรือชนพุทธฟุกเนิฟกันนะเราเอามาเดี๋ยวเคียวเขามีลันเซอร์สีดาวเก็บไว้บ้างป่ะนั่นสีดาวหกขุดเดี๋ยวมีแต่ทางที่โยฮิเมะตอนนี้ไม่นั่นหรอตัวใหม่โอกุเขาเวล5เลยเราเอาแรงไปเลยครับผมตัวนี้จะพอคุยได้ระดับหนึ่งทีมจัดไปตามนี้ชุดเปลี่ยนเป็นชุดนี่ชุดยืดหยุ่นพวกสภาวะแวดล้อมว่าเลนเซอร์3ตัวไหวแหละผมว่าตอนนี้คุณกำลังชมเกมเฟสแกนออเดอร์นะครับผมรู้หลบก่อนดูข้างหลังถึงเดสสูงขึ้นเย้ข่าววันนี้ถ้าคุณรู้ว่าวันนี้เท่าไหร่ผมเอาผู้ถูกบัฟไม่ทำใช้มานานไม่เป็นไรเพื่อนเจมมอริอาเจผมรู้สึกว่าลุงเจมเขาจะว่าไงดีอ่ะเขาคือมีตัวจริงในบริษัทใช่ไหมเป็นนักคณิตศาสตร์อ่ะแต่เชลล็อกโฮมส์นี่ไม่มีจริงเป็นแค่หนังสือที่เขียนหรือเป็นหนังสือเนาะนิยายทั้งคู่นี่แหละตัดเกมผมไม่ค่อยมั่นใจเชลล็อกโฮมส์เป็นนิยายบทชินจูกุส่วนใหญ่เรื่องที่เราเจอจะเป็นแนวตัวคนจากนวนิยายนะครับผมเบอร์สปอยเลยไม่ให้เราดูเรื่องแบบสนุกเลยย่อแล้วกันว่าชินจูกุเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าชินจูกุนี่เกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นครับลุงเจมผมเรียกว่าลุงเจมได้คิดคนคิดแผนที่จะจัดการเชื้อโคมแต่เนื่องจากว่าเขาตระหนักได้ว่าตัวของเขาเองมีความดีอยู่เหมือนกันเขาไม่ชั่วร้าย 100% เขาเลยแยกความดีจากตัวเองออกมาเป็นก้อนนะครับผมเอาความดีออกไปหมดให้ตัวเองเป็นเจ้าแห่งความชั่วร้ายตอนนี้ที่เขาสู้อยู่เป็นลุงเจมแห่งความชั่วร้ายไม่สิเป็นลุงเจมที่รวมร่างกับความดีรอบหนึ่งเอาลุงเจมชั่วร้ายอ่ะเอาว่าลุงเจมชั่วร้ายจะใส่แว่นนะลุงเจมดีจะไม่ใส่แว่นลุงเจมกาวก็ไม่ใส่แว่นลุงเจมเขาแยกร่างมาสองร่างใช่ไหมตัวดีเนี่ยเข้ามาช่วยเราตัวร้ายเนี่ยก็วางแผนอยู่บนหอคอยนี้วางแผนว่าจะให้ก้อนๆข้างหลังเนี่ยเป็นเครื่องดึงดูดอุกกาบาตมาชนโลกให้โลกแตกอุ้มนี่คือแผนการของเขานะครับบอกแค่นั้นแหละมาสเตอร์ก็พยายามจะมาสเตอร์ได้ฮาเลม1 EAมาคอยช่วยเหลือมาสเตอร์ได้ทำดีสุดท้ายเมื่อเราเอาโคมดีเอ้ยเชลโคมดีไม่ใช่เกมเราเอาเจมดีมาเจอกับเจมไม่ดีเจมไม่ดีเลยดูดเจมดีแล้วมารวมร่างกันแล้วก็มาไฟกับเราแบบสภาพนี้เลยสุดท้ายทั้งหมดก็จบลงด้วยการไม่ทั้งหมดจบลงด้วยการเราชนะบอกแค่นั้นพอโอเคทีนี้ผมชอบคือตำนานของโลโบตำนานโลโบคือหมาป่าเรนเจอร์นะครับผมมันไม่ใช่
ต้องกินนะหัวขาดนะจับตึงไว้แล้วก็โดนคาน้ำหัวพันแถวในช่วงเบียร์แดงเป็นสื่อนิยายอยู่ลองเสิร์ชดูว่าโลโบหรือมีจริงนี่แหละส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเรื่องแต่งนี้อยู่แล้วนะเราไม่สามารถบอกได้ว่าผมไม่ได้เป็นคนจ้างคนเซิร์ชกูเกิลโล่ตบมาเลยหนูโล่ของเราฟาดลุงเจมี่โล่แล้วก็ขอแสดงความดีก็ไอ้ลุงที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณตอนเนี้ยคือตัวคอร์ตัวแรกที่ผมเติมเปไปแล้วไม่ได้เขากลับมาปิดจังก้องเลยเตะหำมันเลยทำมันหมอเตะหำมันไปให้เตะไอ้มันสุดเจ็ดแน่ยังมันมาละตีลูกก่อนตายโอเคเลือดเหลือ34ก็สิ่งที่ยากสุดที่สุดสำหรับมันคือการมันจะสุ่มบัฟไปมานะครับผมแค่นั้นแหละอาจจะง่ายสำหรับใครบางคนก็ได้ยังไม่คุ้มคุ้มแล้วดีกว่าง่ายก็ยังไม่คุ้มแต่พี่ต้องตายอย่างนั้นอะไรเสียถ้าบัฟคิวสามเมลินน่าจะตายเลยผมชอบปืนมันดูดิเท่ลายสักยืดยืดดุนจงโดนสปันไปの話をするとしよう。優雅に決めましたもん。あ、もういいわ、もういいもんな。バブル人形いいんでいいな。星の宇宙に望みの出て、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者の向こうにある。ガーデンオブアバロン。コンコッชามไม่ได้ทำให้โดนบล็อกสกิลวันนี้ก็ใช้แล้วใช่นี่พวกเรามีโล่เมอร์ดินอยู่อาเชอร์ก็จะน่าลำคาญไม่ได้これが終局の風景その前面のเดี๋ยวนะถ้าเกิดตอนที่ผมเล่นของเดลซาเลมแล้วต้องเล่าในเรื่องของเดลซาเลมด้วยใช่ไหมผมก็เป็นการช่องจากทัสล่านะเขานะครับผมอย่าลืมไปกด subscribe เขาด้วยคุณเขาที่คอยแปลนะครับผม FC เลยคนนี้แล้วช่องของแล้วหมดเดลซาเลมเป็นเรื่องที่อยู่ก็เกิดเป็นประหลาดที่อเมริกาข้างในก็เลยคันนี้ได้ส่งกล้องจอติดเข้าไปฮะจอไม่ได้ส่งกล้องจอติดเข้าไปข้างในเป็นแบบย้อนอดีตมิติของเยรูซาเล็มเลยต้องเข้าไปบุกลุกเข้าไปคือมันจะเป็นม่านหมอกเป็นบาเรียแล้วก็เข้าไปข้างในมีภาพตามนะเลชิปเข้าไปอ่ะเราต้องเลชิปเข้าไปในเยรูซาเล็มโดยเราจะเป็นคนนอกเราจะปลอมตัวเป็นคณะละครสัตว์นะครับผมคณะละครไม่ใช่คณะละครสัตว์คณะการแสดงคณะการแสดงตามด้วยชื่อเสริมตามด้วยชื่อมาสเตอร์ของเราเป็นนักศิลาเขาไปเขาจะชื่อคณะการแสดงนักศิลาแทงไปเลยแต่หน้าแกก็ตายแล้วมาทีเนี่ยจะง่ายกว่าเขายิวซาเลมด้วยพอๆกันเลยแต่ให้ผมว่าทีมที่เตรียมพร้อมมามากกว่าเท่านั้นแหละเราได้เข้าไปในละครคณะละครสัตว์แล้วก็สืบหาว่าเกิดเขาประมาณเกิดเหตุการณ์แค่ไหนเกิดขึ้นและการต้อนรับจากคนใช้คนหนึ่งที่บ้านอาร์บีก่อนที่เราเข้าไปครั้งแรกเราเจอเด็กพวกกำลังเด็ก
ผู้หญิงกำลังตั้งวงเล่นไพ่กันอยู่ตั้งวงพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมและเราที่เราจับได้เดี๋ยวผู้หญิงนั่งเพิ่มหนีก็จะกระจายกันไปเลยเห็นแล้ววิเนียแอบมองอยู่แอบมองที่อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเธอไม่รู้บ้างเลยผมได้ผิดเปล่าวะผมจำผิดหรือผมจำไม่ได้แต่บทเรื่องส่วนใหญ่เป็นว่าเราไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเราต้องไปล่าแม่มดสุดท้ายแล้วก็โดนในอำเภอตำรวจนั่นจะเรียกว่าในอำเภอแล้วกันเข้ามาป้นเพี้ยนแล้วก็บังคับให้เราทำนู่นทำนี่เช่นพนักละครก็เป็นพนักการแสดงเหรอไหนก็เข้าสู่ยุคบ้านมดอ่ะเราจะให้พวกเจ้าแสดงละครเรื่องการล่าแม่มดฝรั่งเศสเลยเรื่องโจรอวาดโดนเผาเลยทางละครค่อนข้างจะกาวๆหน่อยครับผมโจรอวาดเป็นลูกหมู3ตัวอย่างเงี้ยลูกหมู3ตัวสร้างบ้านแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นหมาป่าแล้วก็เอาโซนไปเผาบ้านเขาน่าสงสารประมาณนี้แหละมันจะกาวๆแล้วก็ออกมาได้แล้วก็เจอราชินีชิบะแล้วเรื่องมันไปบรรจบตรงที่ว่าไอ้คนที่ตัวประกอบฉากที่อยู่มาตั้งนานจะใช้ที่ตัวที่เหมือนประกอบฉากเป็นโจทย์หลักเองแล้วก็ไม่มีฉากสู้กับตัวประกอบหลักแล้วอาบิเกลก็กลายเป็นแม่มดของจริงแล้วก็สู้กับหนูอาบีก็จบลงที่หนูอาบีไม่ตายหนูอาบียังรอดนะแล้วหนูอาบีก็ไปเที่ยวเล่นตามมิติของเขาก็ว่าไปด่านต่อไปที่เราจะเจอคือด่านของชื่ออากาธาอากาธาเรื่องเดี๋ยวผมค่อยบอกทีมที่ผมต้องจัดเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ความเป็นจริงคือเราควรจะใช้ที่เป็นแอสซาซินโอกุหมู่ไปก่อนเพราะว่าเราควรจะกำจัดตัวหลังก่อนนะหลักๆเลยคือแค่นั้นแหละตัวหลังมันจะน่ารำคาญเล็กน้อยตรงที่มันจะคอยบับตัวหน้าให้ตีทุกเกาะได้และเฮอร์คิวลิสนี่ตีหมู่คิดที่โคตรแรงบอกเลยเราควรเอานี่ไปนี่สุดท้ายหมาอยู่ตรงนี้หมาเปลี่ยนเป็นไม่เอาปู่จ๋าดีกว่าปู่จ๋าเราจะเอาปู่จ๋าไปตัดถามมันหนูอาร์บี้มาช่วยหน่อยจ้ะหนูอาร์บี้เอาเจ็ดดาวไปกันดูเอาอะไรดีก็เอาเจ็ดดาวปู่จ๋าเอาแดงๆเลยครับปู่จ๋านี่เลยแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากไปมันที่เอาลิมไป2ตัวน่าจะโหดร้ายพอสมควรบทของอาร์ธาเป็นบทเกี่ยวกับเราแหละไปดิเลชิปไปที่อากาธาเพราะเป็นเมืองใต้ดินที่เป็นนครเลยอย่างนี้แบ่งเป็นสามฝั่งคือฝั่งโจรสลัดฝั่งอูเช็กเทียนแล้วก็ฝั่งของอเมซอนซึ่งเราจะยกข้อร่วมกับฝั่งผู้ชายซึ่งคือไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีไม่รู้แล้วก็มีคนคอยพ่วนเปี้ยนอยู่ตรงกลางนะครับผมต้องไปกำจัดแต่ละตนมาถ้าฉีดแรกคือไปจีนเมืองโซนสลัดตีเสร็จแล้วไปตีเมืองจีนตีเสร็จแล้วเพอร์คิวลิสบุกมากระทืบเมืองจีนอ้าวพร้อมกับพวกอเมซอนเมืองจีนต้องสลายเราเลยไปกลับถ่ายในพักฟื้นฟูแล้วก็ล่องเรือไปพวกอเมซอนสู้กับเพอร์คิวลิสและสู้กับเพอร์คิวลิสเรือถล่มไปจบไปหากลับไปหาพวกเซอร์เซอร์ในรอบแล้วเราก็คือต้องมีใครสักคนคือตอนนั้นเธอคลิปช่วยไม่ได้เราต้องให้เธอคลิปมาช่วยแต่ช่างเธอคลิปมาช่วยแต่ถ้าเกิดให้มาสเตอร์เรารับพลังนี้ไปมันก็จะโหดร้ายเกินไปสำหรับมาสเตอร์ของเราไอตัวข้างเนี่ยมันเลยเรียกว่าไงทำสัญญากับเธอคลิปแทนแล้วตอนนั้นก็หักหลังเรานะครับผมคือทุกคนทำไมโอ้ยนั่นเจ้าหน้าไปไปแล้วไปซะทำไมคนถามนักโทษอย่างนี้เป็นตัวแทนของฝั่งผู้ชายบทอากาธาจะเป็นบทที่ผู้หญิงได้เป็นใหญ่มากกว่าผู้ชายนะเปิดไอ้ห้าดาวนี่ตัวโจทย์ได้แล้วก็ได้ไปทำสัญญากับไอ้เจ้าหนวดปลาหมึกว่าเขาไม่อยากจะตายทำไมถึงเธอไม่อยากจะตายเธอมาจากหนึ่งหรอกที่ท่านสมัยก่อน
คุณเคยฟังเรื่องพวกอาราดินหรืออะไรพวกนี้ไหมผมเคยฟังที่เป็น 1,000 เขาเรียกว่า 1,000 ราตรีนะผมเป็นนิทานที่ราชาเผด็จการคนหนึ่งเขาจะมาแบบเขาเรียกรวมผู้หญิงมาเนี่ยเขาจะหลับนอนกับคนหนึ่งคืนเมื่อนอนเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าก็จะฆ่าผู้หญิงนั้นทิ้งประหารทิ้งเหนือไหมก็ท่านจะเร็วตามพอสมควรท่านมาอยู่ที่เทียร์ซาร์เทียร์ซาร์ก่อนที่จะมาประหารเทียร์ซาร์ได้บอกว่าก่อนที่ท่านจะประหารเราเราจะเล่านิทานให้ท่านฟังให้ท่านหลับเล่านิทานไปให้หลับเมื่อเล่าไปเรื่องนึงจบปุ๊บไอ้ราชารู้สึกอาชาจะเป็นเด็กมั้งดูมั้งไอ้ถ้าเด็กนี่ก็นอนนอนเสร็จตื่นมาพรุ่งนี้เสร็จก็แบบไม่อ่ะมันยังไม่สมความสำเร็จคือมันยังไม่ได้เหตุผู้หญิงเพราะมันหลับพอในทางไปก่อนถูกไหมไม่โอ้ยมาโชว์ได้เนี่ยมันจะบ้าอย่างเงี้ยท่านเนี่ยโหดมากจากที่1,000เราก็เล่าไปไอเซียท่านก็เล่าไปคืนสองให้ราชาฟังแล้วท่านก็หลับอีกรอบเมื่อชาตื่นมาปุ๊บก็ยังไม่ได้เย่เมื่อวัยรุ่นเสร็จก็วนไปอีกหนึ่งครับ1,000นาทีจนราชาตกหลุมรักเซียท่านแล้วบอกว่าคือที่1,001แต่ถ้าสภาพว่าไม่มีนิทานอะไรจะเล่าล่ะราชาเลยว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องเล่าเพราะข้าสมบัติเจ้าแล้วแล้วก็จบแต่แค่พี่นี่แต่ท่านรอดแล้วมาชูก็ตายแต่ว่าไงแม่ลงสารมาหนูโลเราอะไอ้เนี่ยมันยังอยู่อะโลไม่มีใครรอดบัฟได้เลยหรือไม่มีแล้วอาบีบับไม่ได้แต่อาบีตันได้กับรถดันได้ถ้าใช้เนี่ยเฮอร์น่าจะตายเลยหลังจากเฮอร์คิดตายแล้วเราต้องจัดการตัวนี้ช็อปไปก่อนลบบับไปนิดนึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทำอยู่ไหนเฮ้ยหัวนี่เจ้าทำไม่ได้แล้วกฎนี้ด่านนี้ที่ยากคือเดี๋ยวผมเล่นผิดตัวน้าวครูอย่าเพิ่งเดินไปครูจ๋าพี่คนโอ้กระโตกเลยโดสเกตเดผมทอดสมองซะแล้วมารินเดี๋ยวว่าโอ้ยกระตุกไม่น่ากดเยอะกดเยอะดีกระตุกเลยหน้ามันยิ้มนี่มันยิ้มมันบอกว่ามันรู้สึกสะใจผมกดพลาดไงไง No เป็นไรคือโอเคมาใหม่ละเรายังมีโฮกุไซอยู่ใช่แผน2ทำงานโอ้โหกูจะโหยไงผมลืมกดชกปู่จ๋าไม่ไม่น่าพลาดเลยพี่เชี่ยพลาดที่ชีวิตเป็นไรไม่เหลือใครแล้วนี่ยากตายぜひ年には及ばずแย่มากแย่ไม่น่าเลยโอกุไซก็ไม่น่าตีโคลัมบัสเข้าก็จะพยายามโจมตีร้าวอร่อยถ้าว่างดาวเยอะก็ไม่น่าช่วยเลยโอมากะดีดิชูเน้นนี่ว่าอยบัสฮึบเสียสุชาเย็นเลยผมไม่น่ากดทอดเลยอ่ะเอ็มมี่
มย์ตายที่มีใบน้ำเฉพาะสมองอ่ะดูลบไปเน้นนี่ว่าเหมือนกันอ่ะการโจมตีของผู้ชายจะเป็นโจมตีรถเกาะตบเพื่อคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกรถเกาะค่อยคุยอย่างนั้นเกิดใหม่ที่หนึ่งเลือด 200,000 ย่องฮ่าฮ่าแล้วรู้สึกเหมือนมันยอเย้ยผมเหมือนมันยิ้มสิฮ่าฮ่านี่แบบเจ้าเนี่ยพลาดแล้วลองนึกภาพคุณโดนอย่างนั้นโดยไม่มีการคีดแล้วจบแล้วอัดหมูไปกินตัวหลังจะตายไหมตัวหลังผมไม่รู้ผมสนใจตัวหน้าไว้ก่อนอันตรายกว่าตัวหลังอีกถ้ารถเกาะไม่ขึ้นแล้วตัวหลังตายเออไปอ่ะฮะเราไปเล่นมาโซโล่กันยิ่งตบนางเข้าคุณนางยิ่งลดก่อเยอะเยอะอยู่ได้3เทิร์นนะพวกใครโหมีเข้าคนละคาร์ดเว้ยเอาว่ะผมก็ใส่เข้ามาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มไปอ่ะท็อปได้กินรถเกาะยังอยู่ใช่ไหมหรือหนึ่งตารถเกาะสองรอบตัวด้วยบัสเตอร์มันน่าจะเอาหกกูจัดการจะไหวอยู่รถเกาะไปอีกรถเกาะไปอีกบัสเตอร์ไหวแล้วไหวแล้ว everything will be okayมีบัฟอาร์อยู่ทำไปแดง2อันเลยไหวแล้วสบายๆแล้วจีจีอย่างนั้นสวยงามขอแนะนำครับผมผู้ใส่ลงด่านนี้เวิร์กมากอุปสรรคยังไม่ใช่ด่านนี้อุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดคือด่านต่อไปเพราะคือด่านที่ยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลย 1.5 เลยก็ว่าได้มาบทชิโมซะมันยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถยืมตัวคอนเพื่อนได้เลยนะครับผมเราจะได้มุซาชิมาเป็นกองหน้าของเราเองมุซาชิมาอยู่ตรงนี้ทุกคนเรียงระดับความสัมพันธ์ก่อนนะอาบี้ไม่สุดท้ายต้องเป็นปู่จ๋าอาบี้นี่เป็นแมวชูเทนคิโอพัตตาก็ยังโอเคอยู่นะคิโอพัตตาแล้วกันโอเคโฮกุของศัตรูทั้ง2ตัวเป็นโฮกุหมู่เท่ากับว่าเอาชูเทนอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้ชูเทนแล้วกันนะเอาโฮกุหมู่เอาชูเทนไปเผื่อได้ชามอันนี้เอาไว้แทงอันนี้ก็ไว้ปิดชีพตัวสุดท้ายเรียบร้อยไปชิโมซะอีเวนต์เควสนั้นรถของเจ้ายังจะมาแนะนำให้ตัดทีมแอสซาซินหมู่ก็ว่าได้ครับผมเราจะเจอศัตรูเป็นชูเทนกับ
ไลโคทั้งคู่โกงพอกันคนหนึ่งตีแล้วลด NP คนหนึ่งตีแล้วลดดาวแถมตีทั้งคู่จะลดเกาะด้วยมั้ยเริ่มการประลองอันที่อย่างเนี้ยเริ่มการประลองมินาโมโตะมุซาชิมิยาโมโตะมุซาชิไรเดอร์คุกุโจมิยาโมโตะส่วนไรเดอร์คุกุโจมินาโมโตะไลโควิญญาณในไลโคในวิญญาณในมินาโมโตะไลโคและนรกคุโจชูเทนโดจิบทนี้ออกมาจากนาซิล่าผมขอโทษทีมาตีตัวหลังก่อนหลังน่ากลัวกว่าตัวหน้ามันก็น่ากลัวพอๆกันแหละจัดไปน้องสาวโอ้ยีโตโอโนตามิโนมามาตัวสำหรับการสำหรับเล่นอันนี้ NP แบบดาวแทบจะไม่ช่วยอะไรเราได้เลยเพราะทั้งคู่มันโหดร้ายพอสมควรเป็นอย่างที่ยากสุดในทั้งหมดแล้วก็ว่าได้นะครับไม่นับพวกบาบิโลนจูที่กลับมาเออผมรู้สึกเองหรือเปล่าหรือว่าบาบิโลนตอนมาครั้งแรกอะผมคิดว่ากลับมารู้สามตัวนี่โหดมากนะโหดแบบน่ากลัวเลยทำมาไม่ทีผมรู้สึกเฉยคุณสงสัยว่ามิยาโมโตะมุซาชิกับมินาโมโตะไรโคมินาโมโตะไรโคมินาโมโตะมุซาชิเป็นอะไรกันคำตอบคือไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับผมเขาแค่ชื่อมิยาโมโตะกับมินาโมโตะมุซาชิกับมิยาอันไม่เหมือนกันมีคำว่านากับยาอันนี้ผมก็ไปทำแล้วเอาแดงไปเกินสู้เลยดาบผู้ชั่วพี่ไส้แตกมาอย่างอย่างรู้สึกคนรู้ตัวคันนี่ชูเทนดื่มซาเกะทำไมเหรอเขาชาร์จไม่ทุกตัวเลยไงอ่ะการชาร์จทุกตัวมันโหดร้ายมากนะไหนก็ไม่ใช่อ่ะเพราะโกสตัวเป็นฮอกุโมมาบัฟทีให้บัฟเกาะให้แล้วกันโต้แทงหน้าโต้กระแทกหน้าคลิ้งคลิ้งปุ๊บยินดีก็ได้แล้วเราจะสองเนี่ยไอ้ชามเนี่ยน่ากลัวมากอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยแหละเอาขั้นตัวกลางเพื่อจะได้ชกทีมีใบไม่ติดชกหรอกง่ายอย่ายามาละการเตี่ยรถขึ้นทีไม่นะมันสมรถแล้วนี่คือรถจงอุบัติโย่เดี๋ยวตัวฉันอีกคนนึงชาหมูยังไม่ต้องใช้ที่ควรใช้ตอนนี้คือปีกหลังให้ตายรับน่าจะพอช่วยยืนได้แต่น่ากันฮอกกูของไลโคได้แล้วฮอกกูไลโคเอาสกิลสองน้องโลกกันก็พอที่เอามาแก้จากการตัวแรกก็พอแล้วเนื้อเรื่องของบท 1.5 ชิโมซาเป็นมาสเตอร์เรานามาสเตอร์มีความพิเศษคือเราสามารถนิมิตได้ครับผมคือสามารถฝันได้ไปที่นู่นที่นี้ได้ไม่ได้อะไรเลยแทงมาแทงแทนนี่วันนี้แทงแทนได้เราสับก่อนแล้วกันมาแทนชูเทนหรือน้องโล่ดีชูเทนมีชุบไม่ต้องห่วงเอาแทนน้องโลดน้องโลดมีประโยชน์กว่าน้องโลดเชิญกองหลังครับเอานี่มาเพื่อแทงไว้ชูเทนกินไปก่อนมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะจะได้แล้วอ่ะถ้าให้น้องโลดใส่เมื่อกี้นี้ก็น่าจะเวิร์กเลยนะไม่เราจะไม่ช็อตเลยทั้งสิ้นเสียดายคือมุซาชิเขาให้มาไม่มีสกิลไม่มีสกิลอมตะใส่ตัวเองนะครับผมไหนๆก็จะตายแล้ว
ให้ชูเทนหน่อยเพลงชูเทนต่อกับชูเทนรู้สึกภาพมันตะหงิดตะหงิดนะมาชิโมซาเป็นมาสเตอร์เราฝันนะครับผมฝันไปหานิมิตถึงยุคชิโมซาก็คือเหมือนกับการเลชิขนาดย่อมเนี่ยในมิติโลกโลกหนึ่งลาก่อนชูเทนเมื่อเธอเมื่อมาสเตอร์เราฝันปุ๊บมาสเตอร์เราต้องมาสู้กับจอมดาบทั้ง7ตนประกอบด้วย1 2 3 4 5 6 7ตามนั้นแหละโดยมีคนช่วยคือมุซาชิแล้วก็มีฟูมะที่ตามเรามาได้ทั้งคู่ร่วมมือกับอามาร่วมมือกับชิโรโฮเวอร์ชันก้ามแบบ CE บัสเตอร์มาร่วมมือกันเพื่อขัดขวางวิกฤตการณ์นี้จบไม่มีแค่นั้นแหละเรื่องอื่นเชิญดูช่องนาซิล่าครับผมดูเขาหัวอยู่ไหนชามบอกแล้วนี่คือสาเหตุที่ต้องจัดการชูเทนก่อนการชามชูเทนน่ากลัวมากนั่นมาอีกแล้วน้องโลเราไม่ทำอะไรเลยน้องโลไม่ผิดนะน้องโลเขาแค่น่ารักเกินไปเดี๋ยวแค่ปู่จ๋าคนเดียวแล้วอีกครั้งน้องโลก็น่าจะโดนดีเยอะสักอย่างเลยหมดแล้วประมาทไม่ได้เดี๋ยวทุกคนมีคือเก็บคือรู้สักชี้ให้ได้ในช่วงแรกนะครับผมก่อนชูเทนจะตายเมื่อชูเทนเลือดพังหลอดแรกพบเสร็จมาอีกแล้วอย่างตกใจผมจะวายเมื่อกี้ไดโลแล้วไดโลนะหัวอยู่ไหนเจ้าพ่อจริงคือชูเทนก็โดนตัดหัวตายเดินสัตว์ยิงยักษ์ชูเทนโดนตัดหัวแล้วหัวก็เป็นงาบงาบได้ผมนี่เห็นภาพเลยยองลกร้อยสองเทิร์นซิลนั้นอีก4เทิร์นยูคิวお任せくださいเอางี้ไปก่อนแล้วกันตลอดชีวิตห้าฟุกทีมีของน้องโลดกลับมาเต็มพอสู้ได้เลยไม่เต็มแต่โคคิดดีๆไอ้โคคิดดีๆมีดาวเลยเห็นไหมเอออย่างนั้นของโลถึงเวลาของเจ้าแล้วไม่ผมไม่ช็อตวะเงียบผมใจไม่ช็อตบัมบัสเตอร์ไฟแล้วก็ต้องส่งหัวของเจ้ามาบัสควิกไปไม่ได้ใช้หรอกเอาจริงๆอ่ะตัวมันลดดาวหมดเกลี้ยงการด้วยไม่ถ่ายวะเขาผูกของท่านผู้จ๋าโอ้ยไม่ไม่อันนี้แค่มาเสริมแต่งนะครับผมคุณอยู่อีกอันชูว่านั่นจิโนะโอซาชิมาจิโนะนู้คุณ90,000หมดเองนะจะโซโล่ไหวไหมเนี่ยปูในบัตเตอร์ก็ใช้ไม่ได้แต่มันที่สำคัญคือมันมีหลบด้วยอ่ะผมไปต่อนะถ้าบัตเตอร์ใช้ไม่ได้งั้นเราเอานี่กันนะครับผมให้มันติดเพิ่ม NP เฉยเพื่อเขาหลายทิศอยู่ชิงจังหวะทันปะอ
ากใช้โฮกุอยากใช้เดจูนะแต่เดจูเอาใช้ทันฮะเพราะตันหน้ามันน่ากลัวนี้อันนี้บัตเตอร์เยอะบัตเตอร์ไปก่อนดูคุณตัวอยู่ไหนชิงไม่คิดอะไรเลยคิดดีวะคิดดีวะคิดเลยแต่ตอนนี้ก็สูงเหมือนจะสิ้นเปลืองไปแล้วยังใช้ยังจะเรื่องมากอีกผมยังไงชิงยืนหนึ่งชุบชิมนิ่มไปซะถ้าเกิดปู่ยิงก็น่าจะยิงได้อีกสองตาตอนนี้ผมกะไว้แล้วบัฟเยอะบัฟเยอะไม่เข้าหรอกบัฟเยอะอย่างนั้นน่ะโอ้โอ้ดาว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 หายเยอะนะผู้จะเป็นคนที่โหดในระดับแอสซัสซินนะครับผมเขาคือยิ่งกว่าแอสซัสซินเราจะเรียกเขาว่าแกนแอสแกนแอสซัสซินเลยก็ว่าได้สูงหัวมาซะรักกันดูคุณดูโอ้โหเขาโหดนะทำไม่หลบอ่ะชุบทีมีไปแต่ผมก็ตีไม่ได้อยู่ดีหากตานี้ผมตายจงให้รู้ไว้เป็นเพราะเจ้าข้าไม่สามารถตีไลโคได้เพราะเขามีหลบแต่ถ้ากับการถ้าผมยืนพอดีได้ผมอาจจะชนะด้วยคอมโบอาร์ตคอมโบควิกดิคอมโบควิกไม่มีการเล่นอยู่แล้วไปซะโอ้โน่มันมาตีเป็นขี้เลยกูจะไม่เจอต่อพาร์ทหน้าครับผม